สวัสดีพี่น้องเด้เอื่อยมายามเอื่อยหันพี่อ้ายนี่เอื่อยมายามเอื่อยอยู่เมืองมุ่นเมืองมุ่นลับประมูแข้งจับประซักบอกเลยตีสิบอกเจ้าอยู่คนเดียวสบายดีจักรวาลตีโอ้ยเรื่องหัวใจก็สบายดีนี่เอื่อยเด้อเอื่อยที่ว่าอยู่เมืองมุ่นเนี่ยมายามเพื่อนเอาบักถั่วมาให้กินพักบ่บ่นแน่มาขายแน่มาขายแน่เอามาให้กินน้ำสบายดีพี่น้องมื้อนี้เฮามาเมืองมนรับประโมมายามเอื่อยก็เลยมาหาแม่ขาวเด้อนี่แม่ขาวแม่ขาวอายุจักปีแล้วแม่ขาว63มีแม่ค้าเอ้ยยางกับบ่ได้อยู่สองเถาผัวเมียปตามานั่งพี่ปตามานั่งพี่จะมานั่งสิมานั่งข้างแม่ค้าเฮ้ยผมมายามเพิ่นเอาหมักถั่วมาให้เพิ่นกินพี่น้องอยู่สองเถาผัวเมียพี่น้องเอ้ยมันตะอีโตนพ่อตาจักปีแล้วพ่อตาหกสิบ60 ปีเนาะพ่อตา60 ปีอยู่สองเถาผัวเมียเป็นตะอีโตนพี่น้องเลยคอยเอาหมักถั่วมาให้เพิ่นกินก็เลยมาถ่ายคลิปเอาเพิ่นมาถ่ายคลิปเอาคิดในบอกเขายังบ่ทันกินข้าว3พี่น้องเลยคอยเอาหมักถั่วมาให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอันนั้นอยากช่วยเหลือเพิ่นก็ช่วยได้เด้อพี่น้องเอ้ยอีโตนผู้เฒ่า2คนอยู่จะ2เฒ่าเพิ่นนี่เด้ลูกเต่าก็ลูกเต่าก็บ่ได้ฝากเงินฝากค้ำให้เนาะบ่ได้อยู่แต่2เฒ่า2ผัวเมียเอออยู่ไปแน่เลยตามหมอดูมาเออมันเพิ่นก็ย่างบ่ได้แม่ขาวนี่แต่พ่อชิตานี่ก็ตายเฟืองนึงเนาะพ่อชิตาเนาะต้องแกงแห้งหาให้กินเออพ่อชิตาหาให้กินเพราะว่าก็ตายเฟืองนึงก็ย่างได้อยู่จะกินกินย่อมาคือว่าโดยกองกับสันโดยใครอยากช่วยเหลือเพิ่นก็ช่วยได้เด้อพี่น้องเอ้ยช่วยมาทางคลิปหนองจอยเช้าลาวไตเด้อพี่น้องเอ้ยสิเอามาให้เพื่อนอีโตน2เฒ่าข่อยก็มีหยังข่อยก็ไปมาหาสู่เพิ่นอยู่เอาหมักถั่วมาหยังมาให้แต่ว่าเงินค้ำก็บ่มีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเงินค้ำก็บ่มีแล้วสิให้เพราะว่าหนองจอยก็บ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่กับเมย์2เฒ่าคือกันมาถ่ายคลิปเพิ่นก็สิได้ลาพี่ด้าน้องไปเพียงซำนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหนองจอยเช้าลาวไตเด้อพี่น้องเอ้ยอาแม่ขาวสบายดีล่าแน่ล่าแน่พอจิตาว่าบ๊ายบายเด้อล่าก่อนแล้ววะขอขอบใจบ๊ายบาย